ครึ้มครึ้มนะคะอยากวาดเครื่องเขียนเริ่มต้นด้วยดินสอนะคะบัตรที่ดินใช้ตอนนี้คือ dry ink นะเป็น dry ink ที่แบบว่าดินปรับเองให้มันเข้ามืออันนี้ปรับนิดนึงเนาะมียางลบมีปากกามีปากกาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าปากกาหมึกซึมแล้วก็มีถอดฝาด้วยนะอันนี้เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ใช้สีมาระบายนะคะที่เราไม่ลากสีมาลงเพราะว่า dry ink เนี่ยมันจะมีแบบมันมี texture ไงบัตรที่มี texture คือมีลวดลายของมันใช่ไหมมันจะไม่ใช่บัตรทึบเราก็แล้วเราก็อยากจะระบายให้มันเห็น texture นั้นด้วยนะคะเห็นป่ะมันจะมียิบ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 สีขาวๆอ่ะอันนั้นแหละคือ texture บัตรเราก็เลยค่อยๆระบายนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะระวังไม่ให้มันออกกรอบด้วยนอกจากที่แบบเราระบายคนละเลเยอร์กันแล้วอ่ะเนาะทีนี้ก็มาที่ปากกานะคะแล้วก็มาที่ยางลบสนใจบัตรทักได้เลยปรับเข้ามือเรียบร้อยแล้ว11บาท199ค่ะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะ Clipping Mask แล้วก็เลือก Soft Light นะอันนี้ก็จะใช้แบบเขาเรียกว่าแสงเนาะแสงเป็นเส้นแบบทำให้มันเป็นเส้นขอบๆเฉยๆอะค่ะทำให้มันดูนูนๆขึ้นมาหน่อยมันจะดูคิวขึ้นไปที่เลเยอร์แบ็คกราวด์นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีจบปิ๊ง